เจอไม้ตายสำคัญของ Revo MY 2021 ที่ไทยอาจจะแซง D-Max ความยากลำบากของ Toyota ในเวลานี้คงไม่ใช่การรักษายอดขายรถโดยรวมอันดับหนึ่งเพราะยังไงเสีย Toyota ก็คงทำได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่มันเหนื่อยตรงที่ทำยังไงก็ได้ให้รถกระบะ Toyota Hilux Revo ไม่ให้มันมียอดขายที่ทิ้งห่างจาก Isuzu D-Max และถ้าให้ดีมันควรจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดรถกระบะเมืองไทยได้แล้วปัจจุบันยอดขายรถกระบะเดือนพฤษภาคม 2021 นั้น Isuzu D-Max ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดด้วยยอดขาย 12,260 คันตามมาด้วย Toyota Hilux Revo 1,496 คันส่วนยอดขายระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม 2021 นั้น Isuzu D-Max มียอดขายสะสมมากถึง 64,207 คันและตามมาด้วย Toyota Hilux Revo ทำได้ 49,129 คันจะเห็นได้ว่ายอดขายรวมถือว่าห่างกันพอสมควรชัดเจนพอสมควรเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ Isuzu D-Max ขายดีแซงหน้าก็คงมีหลายปัจจัยแตกต่างกันไปตามวาระไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ตัวรถในภาพรวมที่ถูกใจกว่าในหลายๆแบบตัวถังหรือโปรแกรมการขายต่างๆที่น่าสนใจเป็นต้นแต่ถ้าให้เจาะรายละเอียดลึกๆคงต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลกว่าจะสรุปผลได้ว่าทำไม D-Max ถึงขายดีกว่า Revo มากมายขนาดนี้เพราะกลายเป็นว่าจุดขายด้านความทนทานความน่าเชื่อถือของ Hilux Revo อาจไม่ใช่จุดขายเด่นที่ลูกค้าในวันนี้ต้องการหรือเปล่าเพราะเขาจริงแล้ว D-Max ก็ยังมีดีเฟกต์กันอยู่แต่ด้วยความรับผิดชอบของบริษัท Isuzu ที่ทุ่มเทกับบริการหลังการขายทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงพึงพอใจที่จะซื้อ Isuzu D-Max เพราะว่าในภาพรวมเนี่ยมันน่าจะสวยโดนใจสำหรับเขาแต่อย่างไรก็ตามถ้าในเมื่อ Hilux Revo เป็นด่างสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต Toyota Thailand ยังไงเสียทางบริษัทก็ต้องมีมาตรการหรือกลยุทธ์เด็ดออกมาเพื่อให้ยอดขาย Revo กระเตื้องขึ้นหรือถ้าให้ดีสามารถแซง D-Max ขึ้นมาได้ก็ยังดีนะฮะข่าวล่าสุดที่ได้ยินมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและยืนยันจากเพจพันธมิตรไทยคาร์อินไซด์ก็ค่อนข้างยืนยันว่าอีกไม่นาน Toyota Thailand จะได้เลือกปล่อย Revo รุ่นปี 2021 ซึ่งรุ่นปี 2021 จะไม่เกี่ยวพันกับตลาดเวียดนามที่กำลังจะเปิดตัว GR Sport เลยและเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่ามันก็น่าจะพอเป็นความหวังได้บ้างพอสมควรมาดูข้อมูลตัวเตี้ย Z-Edition กันบ้างกว่า Z-Edition รุ่นมิดเพิ่มไฟหน้าและไฟท้าย LED Z-Edition 4 ประตูเพิ่มรุ่นย่อยตัวแต่งสปอร์ตมาพร้อมเครื่อง 2.8 แบบตัวถัง Pre-Runner ยกสูง Pre-Runner Entry เพิ่มไฟหน้า LED Pre-Runner Mid เพิ่มเซ็นเซอร์รอบคันและเบาะหนัง Pre-Runner High and Rocko เพิ่ม Blind Spot Monitoring และ RCTA เตือนเมื่อถอยและกล้องรอบคันและมีการเพิ่มเกรดใหม่อาทิเกรดสปอร์ตในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนั้นยังเพิ่มระบบ D-Power คำว่า D-Power เนี่ยไม่ระบุว่ามันคืออะไรกันแน่ใน Pre-Runner เกรดมิดขึ้นไปเท่าที่สังเกตดูน่าจะเป็นการปรับอะไรบางอย่างเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าทั่วไปมากกว่ามีการเติมเต็มความคุ้มค่าด้วยไฟ LED ที่ช่วยทำให้รถดูสวยสะดุดตาเพิ่มมากขึ้นก็อาจเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นก็ได้นะครับส่วนเรื่องการปรับหน้าตาให้ถูกใจคนไทยมากกว่านี้ได้อีกไหมอันนี้น่าจะยังคงอีกนานเนื่องจาก Toyota เพิ่งเปิดตัวรุ่นปรับโฉมหน้าตาใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุง Z-Edition ให้มีซุ้มโป่งล้อที่เท่ทุกรุ่นในช่วงปลายปี 2020 ซึ่งจะบอกว่าการปรับ Z-Edition ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือเป็นปัจจัยที่ในการปรับตัวเองของตระกูล Revo ตัวเตี้ยเพราะว่า Z-Edition ในปี 2019 นั้นก็ประสบความสำเร็จด้านยอดขายและการตอบรับพอสมควรแต่ในเมื่อ D-Max มาเป็นโมเดลเชนจ์ซะขนาดนั้นก็ต้องทำให้ยอมรับว่า Revo ต้องสู้กับ Isuzu D-Max ไปอีกนานพอสมควรเลยแต่ถ้าจะรอการปรับโฉมของ Hilux Revo อีกครั้งหนึ่งคงต้องรออีก2ปีหรือไม่ก็รอเปลี่ยนโฉมโมเดลเชนจ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน 2024 หรือ 2025 ที่ถึงตอนนั้นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะแว่วมาว่า Toyota เองกำลังซุ่มพัฒนาขุมพลังไฮบริดสำหรับรถกระบะแชสซีออกมาอีกด้วยส่วนการเปลี่ยน MY 2021 จะสามารถทำให้ยอดขาย Hilux Revo ขึ้นมาผงาดแซงหน้า D-Max ได้หรือไม่คงต้องบอกว่าใช้คำว่าลุ้นกันดีกว่าเพ เพราะว่ามันมีทั้งโอกาสทำได้และทำไม่ได้เลยก็ได้ยังไงเสียมันเป็นแค่รุ่นปรับอุปกรณ์มันยังไม่ได้เป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้ผู้คนคิดจะเปลี่ยนใจจาก D-Max ไปซื้อ Revo ไปในทันทีเท่าไหร่นักแต่ในโลกนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้น Toyota เองก็คงไม่นิ่งนอนใจกับการทำยอดขายและยิ่งช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นปีที่ดุเดือดกว่าที่เคยเป็นมาเนื่องจากปัญหาชิปขาดแคลนหรือว่าขาดตลาดนั้นก็เริ่มหมดไปแล้วเพราะแก้ไขปัญหาโรงงานชิปในตลาดโลกได้สำเร็จเมื่อนั้นทุกค่ายต่างก็บีบศักยภาพในการขายของดีลเลอร์ให้มากที่สุดด้วยความพร้อมหลายด้านหลายอย่างแต่ที่ไม่พร้อมอย่างหนึ่งเลยก็คือกำลังซื้อส่วนหนึ่งของคนไทยหดตัวลงเนื่องจากการถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจในช่วงโรคโควิดนั่นเองทำให้เราต้องลุ้นว่าดีลเลอร์ขายรถหลายรายเนี่ยจะแอบมีการหั่นส่วนลดเพื่อการขายให้คล่องตัวมากขึ้นหรือเปล่าต้องจับตาดูและถ้าทุกค่ายไม่ขาดแคลนชิปมีรถพร้อมส่งและจังหวะโอกาสได้อะไรก็คงเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับยอดขายทั้งนั้นแหละครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ